รักษาอย่างไรนะโอ้ท้องผูกนี่นะอันนี้ข้อมูลยังไม่ครบนะถ้าบอกพฤติกรรมได้ด้วยก็จะดีว่าปกติกินอะไรเงี้ยนะทำมีความเป็นอยู่ยังไงได้ออกกำลังกายไหมหรือนั่งอยู่กับที่อะไรเงี้ยความเครียดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะอธิบายอาการท้องผูกว่าอาการท้องผูกเกิดจากทั้งร้อนเกินเย็นเกินแล้วก็ร้อนเย็นพันกันนี่ได้หมดนะแต่อาการท้องผูกนี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นอาการเด่นของร้อนเกินเป็นอาการเด่นของร้อนเกินเป็นส่วนใหญ่เวลาร่างกายร้อนมากๆนะชีวิตเนี่ยจะดูดนะชีวิตจะดูดความร้อนนะเวลาร้อนมากๆชีวิตจะดูดน้ำนี่ไปดับร้อนดูดน้ำในลำไส้ไปดับร้อนมันก็เลยไม่มีน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงในลำไส้นะไปหล่อให้ไปทำให้อุจจาระเคลื่อนออกได้ดีมันจะขาดน้ำนะมันก็เดินเหนียวก็เลยท้องผูกนะจะเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่นะอาการท้องผูกนี่ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะร้อนเกินจะมีบางครั้งบ้างเกิดจากเย็นแล้วก็ร้อนเย็นพันกันก็มีแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมส่วนใหญ่เกิดจากภาวะร้อนเกินเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นที่ยังไม่ทราบข้อมูลอื่นเราถอนพิษร้อนก่อนก็แล้วกันนะเราถอนพิษร้อนก่อนเพราะมันยังไม่ทราบข้อมูลอื่นเลยมาประกอบก็เอาตามสถิติก็แล้วกันว่าส่วนใหญ่เกิดจากภาวะร้อนเกินเราก็แก้ภาวะร้อนเกินนะเพิ่มเย็นลดร้อนเพิ่มอาหารสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือวิธีการต่างๆที่ทำให้ร่างกายเย็นนะแล้วก็ลดนะที่มีฤทธิ์ร้อนลงไปเพิ่มเย็นลดร้อนนะก็จะทำให้นะร่างกายเย็นลงพอร่างกายเย็นลงเนี่ยเขาก็จะไม่ดูดน้ำไปดับร้อนละนะมันก็จะมีน้ำอยู่ในร่างกายแล้วก็ขับเอาอุจจาระออกมาได้ดีร่างกายก็จะมีพลังและขับอุจจาระออกมาได้ดีนะแล้วก็ถ้าทำแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ลองใช้เย็นผสมร้อนนะหรือว่าใช้ร้อนดูนะอาจจะเป็นภาวะร้อนเย็นพันกันก็ใช้ร้อนเย็นผสมกันหรืออาจจะเป็นภาวะร้อนก็ต้องนะหรืออาจจะเป็นภาวะเย็นก็ใช้ร้อนแก้อย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ดูว่าน่าจะเป็นแบบไหนนะแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นร้อนเกินและส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ดีก็คือการสวนล้างลำไส้ช่วยอีกแรงหนึ่งนะสามารถที่จะสวนล้างลำไส้ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันสมุนไพรใกล้ตัวในตัวหรือน้ำเปล่าก็ได้นะอันนี้ก็จะสามารถที่จะนะช่วยได้อีกแรงหนึ่งเรียนรู้การดีท็อกซ์หรือว่าสวนล้างลำไส้ช่วยอีกแรงหนึ่งพร้อมกับปรับสมดุลร้อนเย็นให้ร่างกายมีพลังนะก็จะช่วยได้การกายบริหารก็ช่วยได้นะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็ทำใจให้สบายไม่กังวลนะร่างกายก็จะมีพลังที่จะขับเอาสิ่งที่เป็นพิษออกได้นะอ้าวลองปฏิบัติดูนะ วันแล้วก็ดื่มสมุนไพรสักหน่อยคำถามต่อไป